ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชม ผมมาเลทไป2นาทีนะครับคงไม่เป็นไรวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกจับกันอยู่บ่อยเหลือเกินก็มี3ข้อหานี่แหละคือที่วางเท้ารถจักรยานยนต์ไม่มียางหุ้มนะอันที่สองคือถอยเสียอันที่สามก็คือหมวกนิรภัยนะครับแต่ก่อนอื่นในวันนี้นะผมจะดู YouTube อยู่เรื่องหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันโหมันเจ็บปวดใจเหลือเกินคือเป็นคนอีสานนะชาวบ้านเขาก็กำลังพ่อเด็กเขากำลังเลี้ยงลูกอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปปส.จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าแสดงบัตรแลบมาเนตแป๊บเดียวแล้วก็แต่งตัวซกมกเลยมากัน 4-5 คนก็เข้าลุมล้อมเลยนะจะจับตัวชีจะจับตัวปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดคุณโยก็ทำได้ไหมฮะบ้านเมืองเรามันมีศาลนะคุณจะอ้างบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ถ้าเป็นปปส.จริงนะก็ไม่มีอำนาจหรอกครับเนี่ยทางสำนักงานปปส.ก็ออกมาชี้แจงนะบอกว่าเจ้าพนักงานถ้าเป็นเจ้าพนักงานปปส.จริงหรือไม่เนี่ยก็ให้โทรไปสอบถามได้แต่มันเป็นความลับนะเฉพาะคนที่ถูกเจ้าพนักงานปปส.ไปตรวจค้นจริงๆถึงจะโทรไปได้ก็ถึงจะบอกได้เพราะมันเป็นความลับมันจะไปโทรได้ยังไงก็พวกมัน 4-5 คนเขาบ่ลุมล้อมไปอย่างนั้นขนาดโทรศัพท์ยังยึดไปเลยพูดส่งเดชผมดูแล้วผมสะอิดสะเอียนจริงๆนะโอ้โหมันเข้าไปเนี่ยแสดงอำนาจบาดใหญ่ห้ามไม่ให้ถ่ายแล้วยึดโทรศัพท์เขาไว้ด้วยผมไม่รู้หรอกเป็นปปส.จริงหรือเปล่าแต่บัตรปปส.เนี่ยมันใช้สำหรับมันอยู่ที่ห่างไกลความเจริญอย่างผมเคยอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาใช้บัตรปปส.เนี่ยตำรวจที่มีบัตรปปส.เนี่ยเขาจะใช้บัตรปปส.ในการตรวจค้นเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลจากศาลนะครับถิ่นฐานมันทุรกันดารสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับการที่จะไปรอหมายศาลเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยาบ้ามันเป็นล้าน2ล้านเม็ดหรือเฮโรอีนเนี่ยบางที 20-30 กิโลมันมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างนั้นน่ะมันถึงจะอาศัยบัตรปปส.เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ยึดยาเสพติดแล้วก็จับผู้กระทำความผิดได้แต่ในยุคปัจจุบันนี่มันห่างมา20ปีแล้วยุคสมัยมันเจริญบ้านเมืองมันเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายและการที่จะขอไปตรวจฉี่เขาเนี่ยคุณเข้าไปขอตรวจฉี่เขาในตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในบ้านเขาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุเร่งด่วนอะไรเลยคุณสามารถที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายค้นสิแล้วเขาจะมีศาลมาทำไมแล้วผมบอกให้ก่อนนะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นเคหสถานซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองไว้นะครับผมจะอ่านให้ฟังในมาตรา33เขาบัญญัติไว้เลยนะว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานการเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการค้นเคหสถานหรือที่ระโหฐานก็คือบ้านนั่นแหละจะกระทำมิได้เว้นแต่จะมีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้นะนอกจากนี้ยังมีกฎหมายมาตรา92อีกนะมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาบัญญัติห้ามไว้เลยนะห้ามไม่คนที่ละโหฐานถ้าไม่มีหมายของศาลหรือถ้าไม่มีหมายหรือคำสั่งศาลจะมาค้นไม่ได้นี่โอ้โหเขาไปตรวจค้นเขาในบ้านแล้วก็แสดงบัตรแล้วโอ้โหมันแสดงความมันอำนาจมันเหลือล้นจริงๆนะเนี่ยบัตรปปส.ใช้กันอีลุ่ยฉุยแขกไอ้เดี๋ยวนี้มันใช้กับในเมืองไม่ได้มันต้องไปขอหมายศาลนะครับที่จะมาตรวจค้นเขาไม่ใช่จู่ๆคุณจะไปบุกไปตรวจค้นคนในบ้านไปแท้ก็ตรวจปัสสาวะลูกเด็กแดงโอ้โหมันร้องกันเต็มระงมเลยพ่อเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอมันก็ดึงโทรศัพท์ไปเลยโอ้โหแล้วสำนักงานปปส.ยังออกมาชี้แจงนะบอกว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานปปส.แล้วมีอำนาจในการ
บังคับไปมีอำนาจเขาไปตรวจค้นให้เขาตรวจฉี่ได้เออก็พูดเข้าไปทั้งนั้นเขาจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้ทําไมผมบอกแล้วมันต้องใช้ในเมืองมันใช้เฉพาะในถิ่นทุรกันดารหรือในกรณีจําเป็นอย่างยิ่งเช่นว่ามียาเสพติดมันต้องมีสายพวกนี้ต้องมีสายรายงานอยู่ตลอดเวลาแหละว่าไอ้บ้านหลังนี้นะมันมียาเสพติดนะเป็นพันเม็ดหรือหมื่นเม็ดอย่างเงี้ยมันกำลังจะค้นมันกำลังจะเคลื่อนย้ายแล้วเขามีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปซุ่มอ่ะอย่างนั้นน่ะโอเคคุณสามารถที่จะใช้บัตรปปส.ไปแสดงแล้วก็ขอเขาตรวจค้นเป็นกรณีจําเป็นอย่างยิ่งแต่ในกรณีอย่างนี้มันอยู่ในบ้านที่มันอยู่ไม่ห่างไกลตัวเมืองเนี่ยคุณไปขอหมายศาลมาสิมันเหตุจําเป็นอะไรวะฮะคนที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขามีสิทธิเสรีภาพคุณมีสิทธิ์อะไรจะเข้าไปในบ้านเขาอย่างนั้นผมขอเตือนพวกคุณนะถ้าเกิดว่ามีใครนะแสดงบัตรปปส.นะแล้วเข้ามาขอตรวจค้นในบ้านคุณนะคุณไล่กันไปเลยบอกออกไปไกลๆออกไปไกลๆถ้าไม่งั้นผมฟันคุณนะเออคุณมีสิทธิ์ป้องกันตัวได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68เป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงไม่ผิดกฎหมายครับนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเรามีพรรคพวกเพื่อนพ้องเยอะๆนะคุณจับมันไว้เลยจับมันไว้เลยเราเอาเชือกมัดวัวมัดควายเนี่ยหรือโซ่ล่ามมันไว้นะผมสอนคุณนะเนี่ยให้คุณป้องกันตัวเองเดี๋ยวคุณจะตกเป็นเหยื่อแบบสน.สุทธิสารเห็นไหมเมื่อ2-3วันก่อนเนี่ยออกรายการทีวีเห็นไหมนะยัดยาบ้าให้เขา20 เม็ดนะทั้งที่เขาเดินอยู่เฉยๆนะเป็นไงถูกติดคุกไป8 เดือนกว่าจะได้ประกันตัวสู้ถึง3ศาลกี่ปีกว่าจะศาลถึงตัดสินยกฟ้องอ่ะบอกว่าไม่มีเหตุสมควรเลยมันยัดยาบ้าเขามันจะตบทรัพย์เขาดูดิตำรวจมันทำสน.สุทธิสารนั่นน่ะหรือมึงเดี๋ยวแต่โดนทั้งกระบี่ไอ้พวกที่ลงรายมือชื่อในบันทึกการจับกลุ่มนะโดนหมดเนี่ยเคยดูเขาเอาเรื่องเนี่ยเป็นตัวอย่างนะว่าพวกคุณอย่าไปไว้ใจใครเด็ดขาดแม้กระทั่งคุณดูบ้านเองเนี่ยขอให้คุณมีมีดอิโต้นะไว้ป้องกันตัวคุณอย่าไปเชื่อเด็ดขาดมันจะมีหมายเหมยมันจะมีเป็นตำรวจในเครื่องแบบก็แล้วแต่บัตรปปส.อะไรมาแสดงก็แล้วแต่ไม่ให้มันเข้าออกมาในบ้านนอกจากจะมีหมายศาลถ้าคุณไม่ได้กระทำความผิดอะไรนะคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่ายาเสพติดเป็นยังไงถือว่าคุณเนี่ยบริสุทธิ์ใจคุณบริสุทธิ์คุณไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนถึงกระทำความผิดมาก่อนมันก็เข้าไม่ได้มันต้องมีหมายศาลแค่ก็จะตั้งศาลไว้ทำไมครับใช่ไหมมันเป็นหลักง่ายๆเลยเนี่ยคนที่เขาติดคุกไปเนี่ยแล้วเขาสู้คดีจนกระทั่งหลุดเนี่ยถูกยัดยาบ้าเนี่ยนี่ก็เป็นความผิดพลาดของสำนักงานอัยการส่วนหนึ่งนะผมพูดจริงๆเพราะว่าพนักงานอัยการเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคดียาเสพติดนะพนักงานอัยการระดับต่ำๆนะครับคือชั้น 2 ชั้น 3อะไรพวกเนี้ยเขาทำความเห็นแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะทำความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผมเคยสั่งไม่ฟ้องหลายทีนะแต่อัยการจังหวัดมันมีอำนาจมากที่สุดเมื่อสั่งว่าเขาจะโบยเลยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งเลยผมสั่งฟ้องนะแล้วก็คือสั่งฟ้องไปเลยคืออำนาจมันอยู่ที่อัยการจังหวัดแล้วมันจะโบยไปที่ศาลหมดอะพนักงานอัยการกินเงินเดือนเท่ากับศาลนะครับผมบอกให้ก่อนแล้วดีไม่ดีในชั้น2ชั้น3อัตราเงินเดือนจะมากกว่า100-200ทำไปนะสมัยผมทำงานสมัยนั้นนะเดี๋ยวนี้คงจะไม่รู้สิผมไม่ได้ติดตามมา20 ปีแล้วผมไม่รู้ว่าอัยการสูงสุดคนนี้คือใครผมยังไม่รู้เลยผมไม่เคยเข้าย่างกายกลับเข้าไปอีกเลยตั้งแต่ผมไปพบเพื่อนตั้งแต่ผมทัวร์ไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนมันบอกว่ารู้จักผมมันกลัวผมก็ไปสบายหนักแล้วช่วงนั้นว่าอยากให้เพื่อนช่วยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้มีความเกลียดชังหน่วยงานนี้หรอกแต่ผมคิดอยู่เสมอนะว่าหน่วยงานเนี่ยสำนักงานอย่างสุดเนี่ยพยายามลอยตัวอยู่ตลอดเวลาเลยไม่รับผิดชอบตรงเนี้ยผมว่านะเขาสู้กันมาแต่ศาลชั้นต้นแล้วแต่มันควรจะรู้อะคือสืบพยานแล้วมันควรจะรู้ว่าผิดหรือมันผิดไม่ผิดไม่ใช่จะอุทธรณ์ฎีกาแม่งแหลกลานไปกันทั้งหมด
โทรเขาซักพยานในศาลเขาก็รู้แล้วว่ามันผิดหรือเป็นผิดอย่ามาพูดเลยปะโถบอกอัยการไม่รู้อมอะไรมาพูดผมก็ไม่เชื่อหรอกผมเคยทํางานมาก่อนผมเคยสั่งไม่ฟ้องแต่อัยการจังหวัดก็สั่งฟ้องผมว่ามันจะควรจะมีให้พนักงานอัยการที่เขาสูงขึ้นไปเนี่ยเป็นคนกลั่นกรองอีกทีนึงว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนั่นแหละเป็นเด็ดขาดไม่ใช่ให้อํานาจพนักงานอัยการจังหวัดบอกปัดให้ศาลไปไม่เอาไม่เอาปัดไปให้ศาลหรือหัวหน้าฝ่ายอย่างเงี้ยหัวหน้าฝ่ายก็จะมีฝ่ายอยู่ต่างๆเยอะแยะหมด10กว่าฝ่ายอ่ะนะพวกยาเสพติดเนี่ยปัดให้ศาลหมดเรื่องคดีสั่งไม่ฟ้องยาเสพติดนะน้อยมากเลยคนถูกยัดยาเสพติดเนี่ยจำนวนมากนะครับที่แม้จะทำความผิดติดคุกอยู่ทุกวันเนี่ยผมพูดจริงๆเนี่ยเป็นจุดอ่อนของสำนักงานอัยการที่ไม่ยอมที่จะยอมรับความจริงลอยตัวอยู่เหนือปัญหาปัดปัญหาไปให้ศาลหมดไม่อยากยุ่งเกี่ยวกลัวเขาจะร้องเรียนโอ้ยเนาะทำงานถ้าเราสุจริตใจคุณจะไปกลัวอะไรผมถามหน่อยสิผมเคยคิดอยู่ตลอดเสมอนะอยากให้สำนักงานอัยการสูงสุดปรับปรุงแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงหรือยังนะว่าให้มีพนักงานอัยการที่เหนือขึ้นไปอีกเนี่ยเป็นคนใช้ดุลพินิจว่าถ้าเกิดว่าพนักงานอัยการที่เขาเป็นเจ้าของสำนวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องอัยการจังหวัดควรสั่งฟ้องก็ควรให้พนักงานอัยการที่สูงขึ้นไปเนี่ยเป็นคนชี้ขาดออกมาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหัวหน้าฝ่ายก็เหมือนกันควรจะให้รองอธิบดีเนี่ยเป็นคนสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมันปล่อยปากกันเป็นอย่างเงี้ยผมพูดจริงมันเป็นระบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันทำให้สำนักงานอัยการในภาพพจน์เป็นเสียแล้วศาลเองบางทีเขาก็พูดไม่ออกคือพวกคุณปัดแป้งศาลหมดผมพูดจริงๆคดียาเสพติดเนี่ยเอ้าคุณอย่ามาอ้างนะว่าไม่จริงที่ผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมทำมากับมือที่แม่ของสอนเนี่ยโอ้โหคดียาเสพติดเป็นล้านล้านเม็ดเฮโรอีน20-30 กิโลเนี่ยเนี่ยและประชาชนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยติดคุกไปเนี่ยใครรับผิดชอบเขา8 เดือนเนี่ยเขาติดคุกไปอ่ะถูกยัดยาบ้าที่มันจะตบทรัพย์เมื่อมันไม่ได้ในทางใจมันก็เลยยัดยาเสพติดให้20 เม็ดคราวนี้มันเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเออที่ถ่ายเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะผมบอกเสมอว่าอย่าไปเปิดประตูรับใครกลางค่ำกลางคืนนะห้องคุณเนี่ยหรือบ้านคุณเนี่ยถ้าไม่มีหมายศาลมันจะใช้กลางวันระหว่างพระอาทิตย์กับพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกนั่นน่ะนอกจากเป็นผู้ร้ายสำคัญหรือเป็นเหตุด่วนเหตุอะไรต่างๆเนี่ยที่ศาลเขาจะออกหมายค้นให้ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่งอย่างนั้นเขาถึงจะออกให้มันไม่ค่อยมีหรอกออกหมายค้นในเวลากลางคืนไม่ค่อยมีหรอกไม่มีน้อยมากนะถ้าเกิดไม่มีหมายค้นนะจะเอาหมายค้นตามลายเหมือนหมายจับทางลายที่ผมเคยอธิบายให้ฟังไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้เออมีส่งการส่งหมายจับสำเนาหมายจับทางลายมาด้วยนะก็มีตำรวจเออดูเป็นธรรมแล้วกันประชาชนก็ไม่รู้เนาะก็ไปเชื่อมันให้มันค้นบ้านค้นช่องโอ้ยผมเหนื่อยหน่ายจริงๆเลยผมขอให้เลขาธิการปปส.นะเรียกพวกนี้กลับเข้าไปอบรมใหม่หรือว่าถ้าใครมีความประพฤติไม่ดีก็ให้มันไปทำงานอย่างอื่นซะนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.นะถ้าเจ้าพนักงานตำรวจก็ควรจะยกเลิกคนที่มีความประพฤติไม่ดีเรียกบัตรกลับคืนมานะให้กรมตำรวจเขาควรคัดเลือกคนที่มีความประพฤติดีๆจริงๆถึงจะให้ไปเหมือนสมัย20 ปีก่อนทำไมทำได้เดี๋ยวนี้ทำไมมันกิเลสเขะครับอยากถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคุณบอกว่าอยากไปค้นบ้านใครคุณก็ไปค้นได้ที่ไอ้บ้านนี้มียาเสพติดไว้ไปค้นอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่วัตถุประสงค์มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา33กับมาตรา93แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคุณยังมาอ้างข้างครูผมมันไม่ขอท่าจริงๆสำนักงานอัยการก็ร้อยตัวไว้แม้ผมรู้ผมทำงานที่นั่นนะผมรู้มันเป็นระบบมันเป็นอย่างนี้ให้ประชาชนมันเดือดร้อนติดคุกโดยไม่ได้กระทำความผิดเยอะจริงๆผมพูดจากใจจริงนะระบบของเราเนี่ยมันผมเหนื่อยหน่ายจริงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมานมนานแล้วนมนานกาเลจนกระทั่งผมไม่รู้จะพูดยังไง
ผมอึดอัดนะแต่ผมไม่อยากจะพูดไปแล้วก็เหมือนกับเอาสำนักงานตัวเองมาขายอะไรเงี้ยมันแต่ผมก็พยายามที่จะพูดแต่เฉพาะในเรื่องที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยควรมีพนักงานอัยการที่เหนืออัยการจังหวัดขึ้นไปเป็นคนสั่งอีกทีนึงไม่ใช่จู่ๆแล้วโอ้โหให้อัยการจังหวัดอยู่คนเดียวมีอำนาจอยู่คนเดียวสั่งฟ้องปัดเขาพูดกับผมเลยนะเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยปัดไปให้ศาลดีกว่าเนี่ยคำพูดเขาแล้วประชาชนมันจะหาความยุติธรรมได้ที่ไหนวะฮะผมถามหน่อยดิแม้กระทั่งพนักงานอัยการเองยังให้ความยุติธรรมเขาไม่ได้อ่ะคุณลองคิดดูดินะนี่ผมฝากไว้เป็นข้อคิดว่าต่อไปนะใครมาค้นบ้านเราแล้วถ้าไม่มีหมายศาลนะคุณอย่าให้ไม่ค้นนะค้นไม่ได้คุณจะเปิดประตูรับใครเข้ามาถ้าเกิดมาจากดื้อดึงเข้ามานะคุณเอามีดฟันมันหัวมันเลยนะไม่ผิดกฎหมายครับเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติคุ้มครองสิทธิ์ของคุณไว้แล้วก็ตามปวิอาญาก็คุ้มครองสิทธิ์ไว้มาตรา68ประมวลกฎหมายอาญาก็คุ้มครองสิทธิ์ของคุณไว้ป้องกันภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงพรุ่งนี้ผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับการค้นการตรวจค้นและการเนี่ยไอ้คดีที่สน.สุทธิสารเนี่ยโดนกัลนาวแล้วเอ้ยติดคุกกัลนาวไปแกล้งจับเขายัดยาบ้าเนี่ยคุณระวังนะสักวันหนึ่งอาจจะเจอกับตัวคุณก็ได้คุณอาจจะบอกผมไม่เคยรู้จักยาบ้าเลยผมไม่เคยเสพยาผมไม่เคยยุ่งยาบ้าเป็นยังไงผมจะไม่เคยรู้จักสักวันหนึ่งคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในคุกแบบไอ้ชายคนนี้ก็ได้นี่ผมให้ข้อคิดนะให้ข้อคิดแล้วคุณก็ระลึกไว้เสมอว่าอย่าประมาทนะครับแต่พรุ่งนี้ผมจะมาสอนวิธีการยังไงให้คุณได้รู้เอาคำพิพากษาศาลฎีกามาพูดกันเลยมากางพูดให้ฟังเลยนะครับวันนี้เรามาพูดกันต่อในเรื่องของหมวกกันน็อกมันไม่ยากหรอกนิดเดียวเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา122ก่อนนะครับซึ่งเขาบัญญัติว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์โดยหมวกนิรภัยที่ใช้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่14พ.ศ. 2535นะครับโดยความหมายในกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดแบบของหมวกนิรภัยไว้3แบบนะครับในกฎกระทรวงคือ1หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้าปิดเต็มหน้าก็คือหมายความว่ามันจะมีไอ้วัสดุที่กั้นอาจจะเป็นอะไรพลาสติกอะไรเงี้ยนะของเขาที่กั้นแต่ว่ามันพวกนี้มันจะเวลามันรถมันคว่ำอะไรขึ้นมาไอ้ที่มันแตกมันจะแตกกระจายไปเลยนะมันจะไม่เป็นแหลมแหลมทิ่มแทงเราได้นะครับเขาถึงผ่านมอกนะเขามีวิธีของเขาในการที่ไอ้วัสดุที่ผมก็ไม่รู้วัสดุอะไรเป็นวัสดุใสๆอ่ะนะครับสองหมวกนิรภัยแบบเต็มใบหมายความว่าไม่มีที่กั้นไม่มีที่บังลมนะไม่มีที่บังลมเปิดโล่งเลยนะครับอันที่3คือหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบแบบที่ตำรวจมาใส่ผมไม่รู้เหมือนกันนะตำรวจไม่ใช่มอกอไม่รู้ ผมยังสงสัยทุกวันนี้นะถ้าเกิดมันจะผมไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์นะผมขับไม่ได้ถ้าขับได้ถ้าเกิดมันเรียกผมจับนะเรียกผมจับผมนะโบเกี่ยวกับหมวกนี่นะผมจะถามเลยแน่หมวกมาคุณมาดูดิมีมอกอป่ะ แล้วก็กฎกระทรวงฉบับนี้เขาก็บอกว่าไอ้หมวกทั้ง3แบบนี้จะมีหรือไม่มีที่บังลมก็ได้ในกรณีที่มีที่บังลมนะครับที่เขามีที่ปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลื่อนปิดลงไปได้อย่างเงี้ยต้องทำจากวัสดุโปร่งใสนะไม่มีสีนะครับซึ่งสอดคล้องกับมอกที่369ขีด2539นะครับ เรื่องเกี่ยวกับที่บังลมนะในข้อ 2.12 เขาบอกว่าบังที่บังลมหมายถึงส่วนที่ใช้กั้นลมเข้าตาผู้สวมใส่
มันก็เข้าใจง่ายๆนะที่บางโรงคุณก็เห็นใช่ไหมหมวกกันน็อกเต็มไปที่มันมีแผ่นพลาสติกอ่ะแผ่นพลาสติกใสอ่ะแล้วคุณจะไปใช้แผ่นพลาสติกสีประหลอดหรือสีดำนี่ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับเขาให้ใช้เฉพาะสีที่เป็นใสโปร่งใสนะครับและไม่มีสีนะครับปัญหาคือหมวกกันน็อกบางรุ่นนี่นะครับเดี๋ยวนี้มันมีบางรุ่นมันแพงนะเป็นหมื่นก็มีนะหมวกกันน็อกอ่ะเออคุณเคยรู้ไหมหมวกกันน็อกบางรุ่นนี่นะมันจะมีนอกจากที่บังลมแล้วเนี่ยเขาจะมีที่กดแก๊กแล้วมันก็มีแว่นออกมาให้เราใช่ไหมให้มีแว่นแต่แว่นมันจะเป็นสีดำหรือสีที่มันสีดำหรือสีประหลอดอะไรอย่างเงี้ยเขามีไว้เพื่ออะไรผมถามคุณเนี่ยตำรวจมันตั้งข้อหาประจำเลยข้อหาเนี่ยนะสวมหมวกกันน็อกโดยที่หมวกกันน็อกเนี่ยมันบอกว่าไอ้แว่นตาที่มันเลื่อนออกมาจากไอ้ที่เรากดเนี่ยที่เลื่อนออกมาเนี่ยมันบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมวกกันน็อกจะต้องโปร่งใสเหมือนกันเอ๊ะผมมาตั้งคิดมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อมันมีที่บังลมอยู่แล้วอ่ะไอ้ตรงนั้นนะเขาไอ้ที่แบแว่นตาเขามีไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้เข้าสู่ดวงตาเพราะแสงแดดเนี่ยมันแรงประเทศเราเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอันตรายต่อดวงตาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันตั้งข้อหาเนี่ยว่าคุณสวมหมวกกันน็อกที่ไม่ถูกต้องเนี่ยสวมหมวกกันน็อกที่มีที่ไม่ที่มีที่บังลมมีสีดำหรือสีประหลอดอะไรก็แล้วแต่มันจะพูดไปนะผมว่ามันไม่ถูกนะอันนั้นมันคือแว่นมันไม่ใช่ที่มันคือแว่นมันไม่ใช่ที่บังลมที่บังลมเขามีอยู่แล้วใช่ไหมคุณคิดว่ายังไงผมว่าน่าสู้เหมือนกันนะน่าจะเอาไปถ้าเกิดมันออกไปสั่งไหมคุณนะคุณน่าจะเอาไปสั่งเดี๋ยวไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ส่งหมวกกันน็อกเนี่ยไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งผมถามจริงๆหมวกประเภทเนี้ยที่เขาทำออกมาขายเนี่ยเขาต้องผ่านมอกมาก่อนนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างเรานะที่เราซื้อมาใช้เนี่ยถ้ามันจะจับมันก็ต้องไปจับนู่นบริษัทผู้ผลิตหมวกกูนะมันจะเกี่ยวอะไรกับเราผมยังสงสัยผมก็งงๆกันนะมันก็ตั้งข้อหามันไปได้เหมือนกันมันก็แถไปจะไม่รู้เหมือนกันผมก็จนปัญญาแล้วมันก็หาช่องจนได้อะว่าไอ้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของหมวกนิรภัยของคุณอะผมก็งงเหมือนกันนะเอ๊ะมันยังไงกันวะปกติสมัยก่อนนู่นนะก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับปกติแล้วก็ใส่แว่นสีแดงสีน้ำเงินใช่ไหมมันกันแดดได้อะไรเงี้ยแดดไม่เข้าตาผมว่าสุประสงค์ของเขาคือเพื่อกันแดดนะไม่ใช่กันลมเขาทำไปแล้ว อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าน่าจะโต้แย้งนะแล้วก็ถ้าเกิดมันดื้อดึงก็น่าจะร้องให้มันขึ้นสู่ศาลสักทีเหมือนกันนะผมว่านะไม่ยังก็มีคำพิพากษาฎีกาเพราะยังไม่มีเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลฎีกาเลยแต่ที่จริงได้น่าสู้เหมือนกันนะที่จริงก็ต้องบอกผมว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่มันก็จะลั้นออกใบสั่งอยู่ดีอ่ะจริงๆคุณก็คงเคยเจอมั้งคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะฮะคงเคยเจอคนตัวใช่ไหมบวกกันไอ้ที่บังลมไอ้หมวกไอ้ที่แว่นมันกดออกมาได้มันจะบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหมวกนิรภัยมีสีผมก็ขำเหมือนกันนะเออโอ้ยเนาะว่าไงเหมือนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละมันหมวกกันน็อกมันต้องผ่านการตรวจจากมันก็ผ่านมอกมาแล้วนะมันเรื่องของบริษัทผู้ผลิตตำรวจกลับมาขยายความไปว่าแว่นที่กดเคลื่อนได้เนี่ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของที่บังลมอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของหมวกกันน็อกมารูปแปลยังไงฮ้อนไปข้อ3นี่นะครับขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับอย่าประมาทข้อ3คือในขณะที่ขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยผู้ขับขี่และคนโดยสารจะต้องสวมหมวกนิรภัยโดยจะต้องรัดคางด้วยสายรัดคางหรือเข็มขัดรัดคางให้แน่นพอที่จะต้องป้องกันมิให้หมวกนิรภัยหลุดจากศีรษะได้หากเกิดอุบัติเหตุอันนี้ผมขอเตือนนะแม้บ้านคุณจะอยู่ใกล้เซเว่นเลยนะคุณจะไปเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกนี่แค่ร้อยเมตรอะไรเงี้ยแต่อุบัติเหตุนะครับความประมาทมันเกิดได้ทุกเมื่อนะผมบอกตรงๆและศีรษะเราเนี่ยมันอ่อนในส่วนเนี้ยถ้าคุณลองถ้าเกิดมันล้มขึ้นมาเนี่ยนะศีรษะคุณไปฟาดพื้นเนี่ยนะมันจะเป็นอัมพาตเอาได้นะหรือไม่ก็เป็นทุพพลภาพไปเลยนะผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าประมาทครับใส่เถอะนะซื้อมาแล้วก็ใส่นะมันไม่ยากแป๊บเดียวเองผมเห็นด้วยนะไอ้สวมหมวกนิรภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสมองเราอะนะเกี่ยวกับตัวเราเองเราต้องป้องกันนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เองอะไรเงี้ยแค่นี้เองเนี่ยมันเจอมาเยอะแล้วมันเป็นมันประสบอุบัติเหตุอะเกิดคุณขับไปแล้วไปเจองูแล้วคุณก็รถแถคว่ำเอาตายผมสุดหัวไปฟาดพื้นถนนก็ยุ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วขอร้องเลยครับขอให้อย่าประมาทนะครับตรงนี้คราวนี้ข้อหาฐานผิดข้อหาความผิดเนี่ยคือความผิดที่เขาบอกว่าคุณไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยบางคนก็ไม่สวมมันนะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปก็ถูกเขาจับอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามียี่ต๊อกคุณรู้จักยี่ต๊อกคุณอาจจะไม่รู้จักคำว่ายี่ต๊อกผมจะอธิบายให้ฟังยี่ต๊อกหมายความว่าอย่างศาลเนี่ยเขาก็มียี่ต๊อกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็มียี่ต๊อกยี่ต๊อกเนี่ยหมายความว่าอย่างสมมติว่าคุณขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงใช่ไหมมันมีอัตราโทษตามกฎหมายปรับไม่เกิน 1,000 บาทเนี่ยยี่ต๊อกที่สำนักงานตรวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนปรับคือ300บาทพนักงานสอบสวนก็ต้องปรับตามนั้นตามยี่ต๊อกที่เป็นข้อกำหนดที่สำนักงานตรวจแห่งชาติเขากำหนดไว้มันมีเยอะอยู่ประมาณ5เกือบ60อันเนี่ยแหละนะตอนที่ผมดูวันนี้ผมเอามาให้พูดสัก 3-4 ตัวอย่างเนาะ เป็นความรู้นะอันนี้ก็จะมันจะอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับนะครับเรื่องพรบจราตามพรบจราจรทางบกปีพ.ศ. 2522นะครับเรื่องการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับที่3ลงวันที่9กรกฎาคมปีพ.ศ. 2540และเพิ่มเติมฉบับที่4ลงวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2540เช่น1นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายมาทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถอัตราโทษปรับตามกฎหมายไม่เกิน 1,000 บาทอัตรายี่ต๊อกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับคือ300บาทขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดินรถไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ150เมตรอัตราโทษตามกฎหมายนะครับปรับไม่เกิน 1,000 แต่อัตราโทษที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับคือ300บาทนะครับ3ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงอัตราโทษปรับตามกฎหมาย 1,000 บาทอัตราโทษที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับคือ300บาทนะครับจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดอัตราโทษปรับไม่เกิน500อัตราโทษที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขากำหนดยี่ต๊อกไว้นั่นคือ200บาทให้พนักงานสวนปรับได้200บาทขับรถเร็วเกินอัตรากำหนดคือแล้วแต่ช่วงถนนนะบางช่วงก็อาจจะให้วิ่ง60วิ่ง90อะไรของเขาก็แล้วแต่นะอัตราโทษปรับตั้งแต่200บาทถึง500บาทอัตราเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนตามยี่ต๊อกเนี่ยคือ400บาทนะครับขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยอันนี้มีข้อยกเว้นอยู่นะมิให้ใช้บังคับกับนักพจน์นักบวชภิกษุสามเณรผู้
ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยมอันนี้ตำรวจจะไปจับเขานะคำสั่งก็คือคำสั่งเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคุณเข้าใจไหมคุณต้องปฏิบัติตามคุณปรับตามอำเภอใจไม่ได้นะอันนี้เป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคุณต้องปฏิบัติตามผมทำงานเคยทำงานอยู่สำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยผมก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้นะถ้าเกิดเรารู้ก็เกิดพนักงานสอบสวนก็เปรียบเทียบปรับลมเกินกว่าอัตราที่เขากำหนดไว้เนี่ยเราก็สามารถท้วงติงเขาได้บอกว่าตามยี่ต๊อกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขากำหนดไว้แค่นี้นะครับพนักงานสอบสวนต้องฟังถ้าตัวเองผิดก็แก้ไขให้มันถูกถ้าเกิดเขาร้องเรียนขึ้นมาคุณผิดเต็มๆนะผิดทางวินัยจะลงโทษร้ายแรงขนาดไหนก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาเข้าใจป่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่คุณต้องปฏิบัติตามให้เหมือนกันทั่วประเทศแต่ถ้าต่ำกว่ายี่ต๊อกไม่เป็นไรหรอกนะประชาชนบางทีเขาก็ยากจนอย่างนักโรงเรียนอะไรพวกนี้คุณให้มันกระโดดตบมือ10ทีหรือยึดพื้น10ทีก็ได้อะไรเงี้ยเนาะบางทีมันก็น่าเห็นใจเด็กเรียนบางทีมันมีไปโรงเรียน40-50 บาทมันจะเอาที่ไหนมาให้กูจ่ายคุณวะปรับ200อะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีก็น่าเห็นใจมันบางทีก็ทำโทษจากอื่นได้มันก็ดีนะผมเห็นผู้บังคับบัญชาท่านผู้ใหญ่และตำรวจท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยปีนึงประเทศไทยเรานี่มีคนตายเยอะแยะเพราะไม่มีใบขับขี่อุ้ยผมว่ามันเรื่องไร้สาระว่ะจริงๆคนที่มีใบขับขี่ทั้งนั้นที่ขับรถโดยประมาทแล้วก็ชนคนอื่นเขาตายเออจริงๆนะมันไม่ใช่ต้นเหตุหรอกคุณจะแก้กฎหมายโอ้โหจะวางโทษปรับ50,000แล้วก็จำคุก3 เดือนนั่นไงใช่ไหมที่เขาก็โดนตัวหลังยกเลิกไปอ่ะไม่รู้ความคิดที่มาจากไหนวะคนคิดที่มันก็ประหลาดเนาะผมยังงงเลยว่าโอ้โหรถคันหนึ่งแม่งยังไม่ถึง50,000เลย ไม่รู้ใครมันคิดแต่ขอก็ยกเลิกไปแล้วมั้งเนาะกูยกเลิกไปแล้วผมก็ไม่ได้ติดตามนะแต่เห็นช่วงนั้นเขาก็รณรงค์กันหน้าดูเลยผมก็ขำบอกเอ้ยคนคิดมันก็คิดประหลาดดีเนาะอะไรเงี้ยมันบอกว่าคนที่ไม่มีใบขับขี่คนจะต้องลงโทษให้หนักๆมันไม่เกี่ยวกันหรอกผมถามหน่อยดิทุกวันนี้มันซิกแซกไม่ต้องเสียไม่ต้องไปสอบใบขับขี่เยอะ ยิงข้าราชการแต่ตัวดีเนาะผมไม่อยากไปพูดแล้วมันก็อย่างว่า ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับอัตราโทษปรับไม่เกิน500 บาทแต่อัตราของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดยี่ต๊อกไว้200 บาทก็ปรับตามนี้นะครับเวลาถ้าเกิดเรากระทำความผิดเนี่ยแล้วเขาเปรียบเทียบปรับเราเนี่ยจะต้องไม่เกินอัตรายี่ต๊อก คุณครูคงอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับคืออัตราที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขากำหนดไว้ตามไอ้คำสั่งตามข้อกำหนดที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะก็ต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกก็ได้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะครับผู้หมวดอะไรผู้กองอะไรพนักงานสอบสวนเท่านั้นนะมีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่ใช่ใครจะเปรียบไม่ใช่จ่าเปรียบเทียบปรับได้ไม่ใช่นะ นะอันนี้ก็ ผมก็พูดมาถึงเรื่องคราวนี้แล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับหมวกนิรภัยที่เกี่ยวกับว่าหมวกนิรภัยมันจะต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ในกฎกระทรวงเนี่ยนะครับเขาก็กำหนดไว้เลยข้อ 5.3.4 หมวกนิรภัยที่ประกอบเสร็จต้องมีมวลไม่เกิน2 กิโลกรัมนะครับ 5.3.7 ในกรณีที่มีที่บังลมเนี่ยบริเวณที่มองผ่านต้องทำด้วยวัสดุโปร่งใสและไม่มีสีเห็นไหมเนี่ยเขาเอาตัวนี้มาใช้ในการปรับพวกคุณที่มันมีอะไรนะแว่นกดแล้วแว่นมันเลื่อนออกมาให้คุณปิดตาได้นั่นแหละเมื่อเอาข้อหานั่นแหละบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นอยู่ในหมวดนี้เหมือนกันว่าต้องโปร่งใสเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมวกกันน็อกเออมันก็ว่าไปอ่ะก็ลองใครที่ลองโต้แย้งมาหน่อยสิผมอยากดูเหมือนกันนะไอ้หมวกกันน็อกของตำรวจมันมีมอกรป่ะเห็นมันใส่ๆกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ไอ้ที่บังลมเนี่ย
ก็ดูว่าอย่าให้มีสีประหลอดหรือสีดำปกติมันก็ไม่มีหรอกเนาะก็เป็นสีปกใสงั้นน่ะเพราะว่าถ้ากฎหมายเขากำหนดมาอย่างนี้มอก็บริษัทที่เขาผลิตก็ผลิตออกมาอย่างนี้แหละแต่วัสดุพวกนี้นะเวลามันเราล้มเนี่ยมันจะกระจายเลยนะแตกกระจายมันจะไม่เป็นหนามแหลมแทงเราหรอกมันดีครับมันดีเขาจึงให้ใช้มาตรฐานของมอกถ้าหมวกไม่มีมาตรฐานหมวกไม่มีมาตรฐานมอกคงไม่มีแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกนอกจากพวกเด็กแว้นมันขับโมไซค์กลางคืนโอ้โหแถวบ้านนี่นะแถวที่ผมอยู่เนี่ยกลางคืนเนาะมันสนั่นหวั่นไหวยังไงโอ้โหเครื่องบิน F-16 มาลงบนถนนนั้นบางทีผมก็ตกใจนะเฮ้ยเครื่องบิน F-16 มาลงไงวะเนี่ยเสียงมันดังโอ้โหหวั่นไหวจริงๆนะสร้างความเดือดร้อนจริงๆให้กับประชาชนเด็กแว้นเนี่ยพ่อแม่ก็ดูน้อยนะเอาละครับวันนี้คงจบเพียงแค่นี้พรุ่งนี้นะครับคอยติดตามเรื่องสำคัญนะที่มันสำคัญกับชีวิตของตัวคุณเลยนะมันจะทำให้บางทีคุณอาจชีวิตคุณอาจจะดับมืดสนิทเลยก็ได้คุณต้องทุกวันนี้คุณต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองคุณต้องพึ่งตัวเองคุณไปพึ่งพาใครไม่ได้แล้วในสมัยนี้ยุคนี้นะครับตำรวจเองยังยัดยาบ้าให้เลยเห็นไหมนะศาลฎีกาพิพากษามาเห็นไหมนะผมโอ้โหอเนกอนาจใจจังเลยจริงๆนะทำไมมันเป็นแบบนี้กันไปได้ไม่รู้ประเทศเราเดี๋ยวนี้มันเชื่ออะไรไม่ได้นะตำรวจคุณเชื่อไม่ได้นะผมไม่อยากให้คุณไว้ใจทั้งนั้นแหละอย่าไม่ให้เขาเข้าบ้านเด็ดขาดนะจำไว้นะผมสอนแล้วนะอย่าให้เข้าบ้านมาเด็ดขาดถ้าไม่มีหมายค้นของศาลเนี่ยมันจะแสดงบ่งแสดงบัตรแล้วก็ช่างหัวมันไล่มันไปถ้าไม่ไปแล้วมันจะพังประตูเข้ามานะเตรียมมีดฟันหัวไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการให้ความรู้ทางกฎหมายกับพวกท่านไปเพียงเท่านี้คิดว่าคงได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสิ่งใดที่ผมพูดผิดพลาดไปหรือบางทีน้ำลายมันก็ไหลข้างปากอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเกี่ยวกับระบบประสาทผมไม่ดีด้วยหลายอย่างนะครับผมป่วยหลายโรคแต่ผมก็อยากนำเสนอความรู้เท่าที่ผมมีหาค้นคว้าหามาได้มานำเสนอให้กับท่านนะครับเพื่อจะได้รู้จะได้ไม่ถูกเขากลั่นแกล้งนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ